สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวิร์บชาแนลนะครับในคลิปนี้อยู่กับผมเองเหมือนเดิมแล้วก็ผมเนี่ยจะมาอัปเดตตัวไกด์ฟอร์ดเบเดอร์ในปี2024นะครับจริงๆผมก็เคยทำไกด์ตัวอาชีพไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะมาอัปเดตใหม่เพราะว่าคลิปนั้นมันตกแพทไปแล้วตอนนี้เนี่ยมีแพทใหม่มีอัปเดตใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก่อนจะไปดูกันนะครับผมขอหมายเหตุไว้เลยนะครับผมว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมพยายามที่จะแนะนำผู้เล่นใหม่ด้วยรวมถึงผู้เล่นเก่าที่เล่นไปแล้วเนี่ยอยากจะทบทวนความรู้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้ไกด์อยู่แล้วหรือว่าเล่นเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมสามารถดูเพิ่มเติมได้แต่ว่าขอไม่แชร์กันก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าคนที่ยังไม่เคยเล่นก็อีกเยอะเนาะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยตัวฟอร์ดเบเดอร์เนี่ยนะครับมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆมีทั้งการโจมตีดีบัฟนะครับผมการปั่นป่วนหรือว่าบัฟดาเมจให้กับตัวเองนะครับมันดูหลากหลายมากๆเลยแต่ว่าตัวฟอร์ดเบเดอร์เนี่ยนะครับเวลาอัพสเตตัสเนี่ยมันจะต้องอัพทั้งหมดเลยทั้งสเต็งอินแล้วก็เด็กนะครับมันเลยดูบาลานซ์เกินไปบางครั้งนะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าดาเมจมันอาจจะไม่ได้สุดมากแต่ด้วยความเท่ของมันนะครับผมมันโคตรเท่เลยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยลองเปิดตัวละครดูแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหมีทั้งดาบใช่ไหมครับแล้วก็มีอาวุธอีกข้างหนึ่งที่เป็นโอบคิตตันนะครับผมซึ่งตัวฟอร์ดเบเดอร์เนี่ยมันก็จะสามารถถือดาบได้ข้างหนึ่งแล้วก็ใส่อุปกรณ์เวทได้ข้างหนึ่งหรือว่านักดาบเวทนั่นเองนะครับตัวฟอร์ดเบเดอร์นะครับสามารถใช้ได้ทั้งโอบนะครับผมแล้วก็ตัวคิตตันนะครับตัวคิตตันเนี่ยมันจะมีพลังโจมตีทางกายภาพที่เยอะมากกว่าเมจิกนะครับส่วนโอบเนี่ยมันจะมีพลังโจมตีที่เป็นเวทมากกว่าตัวแอตแทกนั่นเองเราก็สามารถเลือกใส่ได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับผมเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็ตัวอาวุธนะครับอีกข้างหนึ่งก็คือตัวคาตานะนะครับแล้วก็ตัวเบสตัวเบสเนี่ยจะมีดาเมจที่แรงกว่าส่วนคาตานะเนี่ยจะมีแอตแทกเรทที่มากกว่านั่นเองนะครับผมตัวแอตแทกเรทกับตัวดาเมจเนี่ยต่างกันยังไงแอตแทกเรทเนี่ยเวลาโจมตีเนี่ยนะครับเราจะไม่ติดบล็อกนั่นเองนะครับผมถ้าเรามีแอตแทกเรทสูงนะครับผมส่วนชุดป้องกันนะครับมันจะเป็นประเภทแบทเทิลนะครับเป็นประเภทเดียวกับฟอร์ดกันเนอร์ฟอร์ดอาร์เชอร์นะครับก็คือตรงนี้นะครับแบทเทิลเฮมเมทนะครับแบทเทิลสูทแบทเทิลบูทแบทเทิลกรอบนะครับผมก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยแต่ว่าเวลาที่เรานะครับมาดูพวกชุดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องสังเกตดีๆนะครับมันจะมีคำย่อของตัวอาชีพนะครับผมอย่างของเราเนี่ยมันก็จะเป็นตัว FBนะครับเป็นฟอร์ดเบดเดอร์นั่นเอง FA ก็คือฟอร์ดอาร์เชอร์นะครับหรือดูง่ายๆก็คือถ้านะครับมันไม่มีพื้นแดงก็คือเราใส่ได้นะครับโอเคข้อมูลเบื้องต้นก็ผ่านไปเนาะฟอร์ดเบดเดอร์เนี่ยมันก็เป็นตัวที่เก่งรอบด้านนะครับผมลงดันโซโล่ก็ได้นะครับดีบัฟบัฟมีหมดนะครับผมบัฟความอึดนะครับบัฟความแม่นบัฟดาเมจมีนะครับเอาไปลง PVP สกิลปั่นป่วนมีนะครับผมโอ้คือมันครบเครื่องมากๆเลยแต่มันอาจจะไม่สุดสักทางนึงนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับงบในกระเป๋าด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวที่งบพอๆกันอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับในเรื่องของดาเมจพอฟัดพอเหวี่ยงได้ไม่ได้แบบเหวี่ยงสูงมากอย่างกับตัววอลเลอร์หรือว่าตัวการ์เดียเตอร์นะครับก็เอาไว้เล่นสนุกๆเท่ๆได้ถามว่าเก่งไหมก็เก่งในระดับนึงถ้าเราแบบเล่นแบบโอ้รู้ทุกบัฟนะครับกดถูกทุกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพที่กดเยอะนะครับมีบัฟเยอะดีบัฟเยอะก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจกดนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสเตตัสสเตตัสของฟอร์ดเบเดอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นความบาลานซ์นะครับในช่วงแรกๆสเต็งอินและก็เด็กนะครับสามสเตตัสนี้เราอัพแทบจะเท่าๆกันเกือบหมดเลยนะครับในช่วงแรกเท่านั้นนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับสเตตัสเราพอในการใส่ชุดนู่นนี่นั่นแล้วนะครับแล้วก็อัพคาร์เนี่ยสเตตัสก็ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราก็อาจจะไปเน้นสเต็งที่หลังก็ได้หรือจะไปเน้นเด็กที่หลังก็ได้พอจะถึงตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่สุดสักทางหรือเปล่านะครับก็ต้องลองเล่นกันดูนะครับเรามาดูพาสซีฟของอาชีพฟอร์ดเบเดอร์กันนะครับพาสซีฟอันแรกก็คือตัววินมูเมนต์นะครับก็คือเอฟเฟคนะครับที่มีลมรอบๆตัวเราแบบนี้นะครับเอฟเฟคตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้อัตแทกเรทของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมา780นะครับแล้วก็ดีเฟนเรทนะครับเด้งขึ้นมา400นะครับก็คือไอ้เจ้าตัวตีบล็อกกับติดบล็อกนั่นเองนะครับส่วนตัวที่2ก็คืออะควาวิทาลิตี้นะครับจะบวกทั้ง HP แล้วก็ MP นะครับทั้งแบบหน่วยนะครับแล้วก็แบบเด้งเลือดด้วยแล้วก็มีการ์ดเอิร์ธนะครับที่บวกดีเฟนซ์ขึ้นมา90นะครับทีนี้เรามาดูตอนเอนชานโอเวอร์โหลดนะครับสกิลเอิร์ธการ์ดน่ะมันจะได้ตัวดีเฟนซ์มารีซิสคริติคอลดาเมจมารีซิสสกิลแอมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับส่วนตัววินมูฟเมนต์เนี่ยมันจะเพิ่มเอทเทคเรทนะครับอิกนอร์เอคูลาซี่แล้วก็แคนเซิลอิกนอร์เอเวชั่นนะครับผมก็คือความแม่นยำเนี่ยโคตรจะแม่นเลยทีเดียวเชียวนะครับต่อมาก็คือตัวอควาวิทาลิตี้นะครับบวกเลือดแล้วก็ Cancel Ignore Damage Reduction นะครับอันนี้ยังไม่รวมสกิลอื่นๆนะครับเรายังสามารถ Enchant ได้อีกหลายสกิลเลยในการลงดันเจียนทำเควสทั่วไปในช่วงแรกๆเนี่ยตัวฟอร์ดเบเดอร์สามารถใช้ได้ทั้งเวทแล้วก็กายภาพเลยนะครับเพราะว่าตัวฟอร์ดเบเดอร์เนี่ยมีสเตตทั้งตัวเวทแล้วก็กายภาพเพราะฉะนั้นเราเลือกตามสะดวกได้เลย
พูดถึงเรื่องของสกิลนะครับถ้าทางแพทเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยเหมือนตัวเซิร์ฟเวอร์ฟิลิปปินส์อันนี้จะดีมากๆเลยเพราะว่าในการทำเควสเนี่ยมันจะไม่ได้เงินเอ็มแล้วเราจะไม่ต้องซื้อสกิลจะมีสกิลแจกนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้ได้ทีนี้สกิลที่ผมเลือกใช้ในช่วงแรกเนี่ยส่วนมากผมจะเลือกสกิลเวทนะครับเพราะว่านอกจากจะแจกสกิลแล้วเนี่ยมันจะแจกพวกของสงสัยมาด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยเก็บแล้วก็ฟาร์มเลเวลนะครับได้ไวมากกว่าถ้าเราไปใช้สกิลโจมตีกายภาพเนี่ยมันจะเป็นสกิลโจมตีใกล้หรือว่าใช้สกิลประเภทของอาชีพมันเองเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ช้ามากๆเลยในช่วงแรกมันจะไปเร็วตอนช่วงหลังนะครับถ้าในกรณีที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ไทยไม่แจกเงินแล้วอาจจะไม่ได้แจกสกิลเวทนะครับคุณผู้ชมสามารถซื้อสกิลนี้ได้เลยก็คือตัวเมจิกบาร์สตัวสโตนบาร์สอควาบาร์สนะครับแล้วก็ตัววินบาร์สนะครับหรืออาจจะเจียดเงินสักเล็กน้อยนะครับมาซื้อตัวเมจิกรันก็ได้นะครับตัวนี้มีแคตติ้งไทม์ที่เร็วนะครับผมแล้วก็สามารถโจมตีแบบทะลุตัวศัตรูได้ด้วยทีนี้วิธีการเซตสกิลในช่วงแรกเนี่ยตัวผมจะเซตแบบนี้นะครับเวลาที่เราเล่นฟอร์ดเบดเดอร์ผมก็มากดที่หน้าคอมโบนะครับแล้วก็เลือกช่องสกิลนะครับสักช่องหนึ่งแล้วผมก็ใส่ตัวสกิลพวกบาร์สลงไปนะครับทั้ง3สกิลอีก1สกิลจะเป็นตัวเมจิกรันนั่นเองนะครับส่วนเหตุผลนะครับที่ผมเลือกตัวบาร์สมากกว่าตัวแลนเนี่ยก็เพราะว่าตัวบาร์สเนี่ยมันถูกนะครับหลักพันส่วนตัวแลนเนี่ยหลักหมื่นเลยนะครับทีนี้เวลาเราไปทำเควสนะครับหรือว่าไปเก็บเวลทั่วไปเนี่ยการกดคอมโบเนี่ยก็อาจจะเพียงพอแล้วแล้วก็มันเร็วด้วยนะครับระยะไกลเวลาฟาร์มมอนเนี่ยนะครับมันจะได้ทันคนอื่นเขาเห็นไหมครับมันไกลมากนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับสกิลโจมตีใกล้นะครับส่วนมากก็ใช้เป็นตัว Impact นะครับผมแล้วก็ตัว Force Stab บางคนอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็มีตัว Force Slash แล้วก็มีตัว Force Assault ส่วนมากจะใช้แค่4สกิลนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูกันนะครับคือตัวคอมโบของ Force Blader นะครับถ้าเป็นโจมตีใกล้เนี่ยมันเร็วจริงนะครับแล้วก็มีดาเมจทางกายภาพที่โอเคอยู่นะแต่ด้วยความที่มันโจมตีใกล้ไปเวลาที่เราไปหามอนทั่วไปเนี่ยนะครับผมขี้เกียจกดแดชนะครับมันก็ช้านะครับผมก็เลยชอบใช้สกิลเวทในการไล่เควสนั่นเองครับในช่วงแรกนะครับตัว Force Blader เนี่ยก็มีสกิลโจมตีกายภาพนะครับที่หลากหลายเหมือนกับอาชีพอื่นเหมือนเขานั่นแหละทั้ง Force Stab นะครับผม Force Slash Force Break เนี่ยก็ใช้ได้นะครับผม Rising Shot นะครับ Soaring Shot นะครับ Illusion Stab ใช้ได้หมดเลยนะครับผมสาวฟอร์ดได้แดนออฟรูนเนี่ยใช้ได้นะครับผมลาวขัดก็ใช้ได้แต่ทีนี้เนี่ยนะครับการที่เราใช้สกิลเนี่ยมันก็จะต้องรู้สึกขัดใจด้วยนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยบางอันมันช้าจริงๆแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราเลือกอะไรมาใช้ดีนะครับตั้งแต่แรกจนถึง A Expert นะครับสกิลที่ควรใช้เลยนะครับผมก็คือ Impact Step นะครับก็คือที่มันแจกเรามาเลยนะครับตัว Fat Draw นะครับตัว Force Step เนี่ยนะครับตัวไหนน่าใช้กว่ากันผมแนะนำเป็นตัว Impact Step กับตัว Force Step ในหน้า Novit นะครับผมตัวนี้นะครับไม่ต้องไปใช้มันหรอกนะฮะช้านะครับทีนี้ในหน้า Appentine นะครับมี Force Break Force Break ก็ช้านะครับมาใช้ตัว Force Slash ดีกว่าด้วยตัวนี้เนี่ยมีเอฟเฟคเสริมมาเวลาที่เราโจมตีศัตรูเนี่ยจะทำให้เลือดของศัตรูเนี่ยมี HP ดาวลดลงนะครับต่อเนื่องเลยก็คือเหมือนติดพิษเลยนะครับเอาไปใช้ PVP ได้ด้วยนะต่อมาในหน้านี้นะครับสกิลในขั้นเรกูล่าเนี่ยสกิลหน้านี้เนี่ยไม่มีอะไรที่น่าใช้เลยนอกจากเมจิกแลนด์อันเดียวที่เอาไปใช้เก็บเลเวลนะครับต่อมาก็คือตัว Expert นะครับมีตัว Force Assault นะครับที่มีระยะโจมตีถึง4ช่องเลยแล้วก็มีตัวเอฟเฟกต์ HP ดาวด้วยนะครับเหมือนติดพิษเหมือนกันเลยนะครับหรือว่าเลือดไหลนั่นแหละก็คือถ้าเราตามตัวใครอยู่นะครับเราสามารถใช้ตัวสกิลเนี้ยพุ่งไปโจมตีได้นะครับส่วนตัว Force Diver นะครับมีแอนิเมชันในการโจมตีนานไปนะครับผมเกือบ3วิเลย Dance of Rune ก็เหมือนกันเกือบ3วิเลยแต่ดูทาง Force Assault นะครับ 1.3 น่าใช้มากแล้วก็จัดตัว Force Kick มาด้วยนะครับถ้าหากว่าเรามีเงินนะครับเป็นสกิลที่โจมตีระยะได้ไกลมากนะครับ 1-12 ช่องเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสสตันคู่ต่อสู้ด้วยนะครับส่วนหน้า A Expert นะครับตัวราวคัทนะครับไม่น่าใช้นะครับผมตัว Inferno Stigma ไม่น่าใช้นะครับไอ้พวกสกิลที่ไม่น่าใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ให้ดูนะครับว่ามันช้าและน่างุนงงยังไงแต่ว่าหลังจบจากอธิบายสกิลก็แล้วกันเนาะต่อมานะครับขั้นมาสเตอร์สกิลอันนี้น่าใช้นะครับผมซึ่งมันเป็นสกิลโจมตีไกลสามารถเอามาใช้คู่กับตัวเมจิกแลนก็ได้นะครับในตอนที่เรามีสกิลถึงขั้นมาสเตอร์แล้วนะครับแล้วก็สกิลตอนเป็นขั้น A มาสเตอร์นะครับอันนี้โคตรไม่น่าใช้เลยเพราะว่าดูแคตติ้งไทม์แล้วก็ตัวคูลดาวน์นะครับนานพอๆกันเลยนะครับอย่าหาเรื่องไปใช้เชียวนะผมบอกเลยว่างุนงิดมากแล้วก็ตัว G Master ตัวนี้มีแคตติ้งไทม์ที่ 4.1 นะครับมันช้ามากแต่ว่ามันก็เท่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ HP ดาวน์ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้แนวแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันมีสกิลการไล่ที่นานเกินไปนะครับและหลังจากนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสกิลที่น่าใช้ทั้งหมดเลยนะครับตัว Assassinate นะครับผมตัวSeal of Domination แล้วก็ตัว Quake Cataclysm นะครับผมแล้วก็ตัว Lightning Revenge นะครับผมคือ4สกิลเนี้ยนะครับก็คือสกิลหลักตอนที่เราเป็น Complete แล้วก็ Transcenderคุณผู้ชมอาจจะยังงงอยู่คือตัวสกิลเนี่ยมันจะมีขั้นของมันนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องไปตีหุ่นฟางเพื่อเก็บขั้นสกิลนะครับตรงนี้
นะมันจะมีตัวแรงสกิลนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ชมเวลาทำเควสทั่วไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ตัวสกิล XP มานะครับเห็นไหมมันจะมีสกิล XP คุณผู้ชมสามารถทำเควสแล้วก็ได้ตัวแรง XP ขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตีหุ่นฟางแล้วนะปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคอมโบ4สกิลหลักตอนเป็นคอมพลีทแล้วก็ทรานเซนเดอร์นะครับก็คือ4สกิลตรงนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะนี่ครับปั๊มแล้วก็ Assassinate นะครับแล้วก็ Quake ครับนี่ครับ4สกิลนี้คือมันเป็นสกิลที่เร็วนะครับผมแล้วก็แรงเพราะฉะนั้นใช้แค่4สกิลนี้ก็ได้แต่ว่านะครับเราก็ควรทำสกิลชุดเล็กไว้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยก็คือตัว Impact Stab นะครับ Force Stab ก็ได้นะแล้วก็ Force Slashแล้วก็ตัว Force Assault จัดเป็นคอมโบเล็กนะครับผมเวลาที่เราตีมอนตัวเล็กๆตัวแอนิเมชันมันจะได้ไม่เยอะนะครับส่วนสกิลที่ผมไม่แนะนำเนี่ยนะครับผมอาจจะเอามาให้ดูได้ไม่หมดนะครับตัว Rising Shot เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเอาไปใช้ได้นะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมไม่ใช้ให้ดูนะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาสกิลเนี้ยมาใช้ให้กับคุณผู้ชมดูนะครับคือมันลีลาเยอะจัดเลยแล้วก็ตัว Force Impact ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคเราจะเริ่มที่สกิลอันแรกนะครับในช่องของสกิลคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับสกิลแดงๆนะครับอันนี้ที่ผมบอกว่าสามารถใช้คู่กับสกิลแลนได้ซึ่งมันเป็นสกิลโจมตีไกลแบบนี้นะครับมันไล่ไกลแล้วก็มีการไล่นะครับผมที่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้ส่วนสกิลที่2นะครับเป็นสกิลที่เป็นรูปปลาดาสีม่วงนะครับในช่องที่2เดี๋ยวกดให้ดูนะครับสกิลนี้เท่มากแต่ว่าคุณดูแคสติ้งไทม์นะครับในการไล่สกิลค่อนข้างนานแล้วก็ลีลามากๆเลยนะครับต่อมานะครับสกิลที่3ที่ผมแนะนำให้คุณผู้ชมมาใช้ก็คือสกิลแทงเข่านะครับสกิลนี้นี่นะครับแทงเข้าไปไกลมากเป็นสกิลเข้าทำที่ดีมากเลยนะครับสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันได้ด้วยต่อมาสกิลที่4นะครับสกิลแสงสีฟ้าอันนี้ลีลามาก5วินาทีกว่าจะจบนะครับคุณผู้ชมดูครับกว่าจะไล่รอบวงนะครับผมแล้วก็กระโดดปักนานจริงนะครับแล้วก็สกิลที่5นะครับพอๆกับอันเมื่อกี้เลยนะครับฟิวปักนะครับผมคือนานมากก็เลยไม่แนะนำให้เอามาใช้พรุ่งนี้เลยนะครับทีนี้นะครับสกิลโจมตีหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูทางดีบัฟกันมีดีบัฟใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยและหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นเลยนะครับก็อาจจะไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่แรกเลยของดีบัฟมันนะครับมาถึงทางบัฟของตัว Force Blader นะครับบัฟของ Force Blader เนี่ยจะอยู่ที่ขั้น Ligura บัฟของ Force Blader จะมีเป็น Fire Blade นะครับ Ice Blade แล้วก็ Lightning Blade แล้วก็ Guard Blade นะครับผมซึ่ง3ตัวนี้นะครับ3ท่าเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวเราแล้วก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของอาวุธของเราด้วยนะครับเราสามารถกดได้เลยนะครับเนี่ยบัฟไฟนะครับผมแล้วก็รอคูลดาวน์3วิบัฟน้ำแข็งนะครับผมแล้วก็บัฟสายฟ้าซึ่ง3ท่านี้แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันทีละท่านนะครับ3ท่านี้นะครับจะบวกคริติคอลเรททั้ง3ท่าเลยนะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจเนี่ยจะแตกต่างกันดาเมจที่มากที่สุดเลยก็คือตัวไฟนะครับรองลงมาเป็นสายฟ้าและสุดท้ายก็คือน้ำแข็งนะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันอีกนะครับผมตัวไฟเนี่ยจะบวกค่าจอกเกาะนะครับตัวสายฟ้าจะบวกค่า accuracy หรือว่าค่าความแม่นยำส่วนดาบน้ำแข็งเนี่ยจะบวก damage reduction นั่นเองครับหรือว่าความอึดนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์เลยต่อมาจะเป็นบัฟการ์ดเบรกนะครับจะลด defense rate ของศัตรูลง 2,000 ลด evasion ของศัตรูลง 1,100 นะครับคูลดาวน์อยู่ที่180วิครับซึ่งแต่ก่อนตัวการ์ดเบรกเนี่ยมันสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันโดนเนิร์ฟนะครับทำให้คูลดาวน์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาต่อไปสกิลฟอร์ฟิลนะครับสกิลนี้เนี่ยจะหลบการโจมตีนะครับผมก็คือไม่โดนเลยนะครับจำนวน10ครั้งครับสกิลต่อมาเคิร์ดออฟวิเทอร์นะครับสกิลนี้จะทำให้เราเนี่ยโจมตีศัตรูแรงขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะลดค่าอิกนอร์เพเนเรชันของศัตรูลงตั้ง320เลยคูลดาวน์180วิครับสกิลต่อมาก็คือสกิลฟอร์ฟิลนะครับสกิลนี้จะหลบการโจมตีของศัตรูนะครับแบบสมบูรณ์เลยทั้งหมด10ครั้งครับคูลดาวน์90วิครับถัดมาเป็นสกิลล็อกขาครับสกิลอันนี้สามารถล็อกขาเป้าหมายได้นะครับคูลดาวน์นะครับ46วินะครับผมจะไม่สามารถเดินได้นะครับสกิลต่อมาเป็นดีบัฟเหมือนกันสกิลฮาร์ดลักนะครับเวลาที่กดใส่ศัตรูแล้วจะทำให้ศัตรูเนี่ยมีค่ารีซิตนะครับผมคริติคอลเรทลบ 10% แล้วก็รีซิตคริติคอลดาเมจลด 20% นะครับผมต่อมาสกิล Art of Curse นะครับสกิลเนี้ยมันจะลดพวกค่ารีซิตทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกขารีซิตดาวรีซิตน็อกแบ็ครีซิตสตันพูดง่ายๆถ้าเรากดสกิลเนี้ย
ใส่ศัตรูนะครับมีสิทธิ์ที่ทำศัตรูเนี่ยตีสตาร์ทง่ายขึ้นหรือว่าโดนล็อกขาง่ายขึ้นนะครับผมน็อกแบ็กง่ายขึ้นนั่นเองครับถัดมาอันนี้ก็คือการล็อกขาหมูนั่นเองนะครับเอาไปใช้ในพวกกิลวอร์นะครับอันนี้โคตรดีเลยอย่างที่บอกว่ามันปั่นป่วนได้ดีมากๆนะครับสกิลต่อมานะครับผมเป็นสกิลที่น่ำคานมากนะครับผมพอๆกับล็อกขาเลยสกิลนี้เป็นสกิลที่ลดมานาของศัตรูลงนะครับถ้าศัตรูเนี่ยนะครับผมแปลงร่างแบท3อยู่เนี่ยก็อาจจะทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคอมโบอยู่นะครับโดนอันนี้อยู่ก็คือคอมโบหลุดเลยนะต่อมานะครับสกิลนะครับลดเลเวลของศัตรูลงนะครับอันนี้ลดแบบเป็นหมู่เลยนะครับผมซึ่งมันดีตรงที่ค่าสเตตของศัตรูเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับแล้วก็ Elemental Enchant นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับบัฟท่าดาบด้วย2อันล่างนะครับจะเป็นบัฟใหม่นะครับ Elemental Discharge นะครับแล้วก็ Element Barrier นะครับอันแรกเนี่ยนะครับมันจะบวกดาเมจให้เรานั่นเองนะครับพูดง่ายๆเลยลด Defense Rate ของเรานะครับเพิ่ม Critical Damage Critical Rate นะครับ Max Critical Rate นะครับแล้วก็ค่าหลบของเราเนี่ยมันก็จะติดลบนะครับผมแต่ว่าการโจมตีของเราเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับต่อมา Element Barrier นะครับอันนี้จะเพิ่ม Ignore Accuracy นะครับผม615นะครับ Cancel Ignore Damage นะครับผม Resist Critical Rate นะครับ PvE Defense นะครับผมเพิ่มขึ้น PvE นะครับ Ignore Penetration นะครับแล้วก็ Normal Damage Increase เยอะขึ้นนะครับคือเวลาที่เราแปลงร่างแบท3จะตีแรงขึ้นนะคือบัฟมันเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอาจจะก่อนหน้านี้นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง Elemental Enchant นะครับตอนนี้ผมกดบัฟดาบไฟอยู่นะครับผมซึ่งไอตัวบัฟ Elemental เนี่ยมันเกี่ยวกับบัฟดาบด้วยอย่างตอนนี้นะครับผมกดบัฟดาบไฟอยู่นะครับแล้วมากดสกิลนี้ต่อเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมี maximum นะครับ penetration เพิ่มไปอีก 200% นะครับผมแล้วก็ ignore resist นะครับผม critical damage บวกไปอีก 11% ignore resist skill amp บวกไปอีก 5% นะครับผมทีนี้ถ้าเรากดดาบน้ำแข็งล่ะนะครับไอ้เจ้าตัว elemental เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับผมเห็นไหมครับ maximum damage reduction คูณอีก 300% ก็จะอึดขึ้นมากๆแล้วก็ resist skill amp นะครับบวก 70% ก็คือจะอึดขึ้นไปอีกนะครับถ้ากดดาบสายฟ้านะครับผมแล้วก็มาดูสกิลนี้ตัวสกิลเนี่ยนะครับมันจะบวก maximum evasion นะครับคูณ 300% ก็จะหลบหลีกได้มากขึ้นแล้วก็มี resist critical damage บวกอีก 210% เลยครับผมเนี่ยครับความหลากหลายของตัว Force Blader เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบความหลากหลายเนี่ยก็จะชอบไปเลยส่วนใครที่ไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากนะครับก็อาจจะไม่ได้เล่น Force Bladerอาจจะไม่เลือกเล่นตัวอื่นนะครับถัดมานะครับเราจะพูดถึงการแปลงร่างนะครับในเกมคาบาลเนี่ยสามารถแปลงร่างได้นะครับด้วยการทั้งหมด4ขั้นนะครับผมขั้นแรกก็คือแปลงร่างธาตุขั้นที่2ก็คือแปลงร่างแบท1แบท2แล้วก็แบท3นั่นเองนะครับผมแปลงร่างธาตุเนี่ยนะครับตั้งต้นมันจะบังคับเป็นธาตุดินก่อนนะครับก็คือท่านี้ซึ่งในการแปลงร่างเนี่ยนะครับเวลาที่เราแปลงแบท1แบท2หรือว่าแบท3แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกดแปลงร่างที่เป็นธาตุได้นะครับเพื่อต่อระยะเวลาในการแปลงร่างนะครับแล้วก็จะเสริมความเก่งขึ้นมาอีกทีนี้นะครับเรามาดูแบท1กันนะครับแบท1เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับผมที่เรายังสามารถใช้สกิลทั่วไปได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีบัฟธาตุนะครับผมจากดาบทุกธาตุเลยนั่นเองนะครับผมโดยไม่สามารถเปลี่ยนได้คือความสามารถจากตัวเราเนี่ยนะครับเพิ่มไปเยอะมากๆเราสามารถกดดูได้จากตรงสเปเชียลนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงแบท1นะครับก็คืออันนี้ซึ่งแต่ละแบทเทิลหรือว่าแต่ละระดับเนี่ยนะครับมันก็จะให้ค่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างแบทอันนี้นะครับผมเรายังสามารถที่จะใช้คอมโบได้อยู่นะครับผมก็สามารถเอาไปใช้ในการโจมตีกับผู้เล่นนะครับหรือว่าเอาไปลงดันเจียนได้นะครับเดี๋ยวผมลองกดคอมโบให้ดูนะเนี่ยครับผมก็ยังคอมโบได้อยู่นะแต่ก็จะแรงขึ้นอีกนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราแปลงร่างเรากดธาตุได้นะครับผมธาตุเนี่ยนะครับเป็นธาตุดินนะบังคับเลยจะเปลี่ยนได้อีกทีนึงก็คือตอนเลเวล200แล้วก็ตอนแปลงร่างเนี่ยมันจะมีระยะเวลานะครับถ้าเรากดธาตุไปนะครับตัวระยะเวลาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับผมก็เป็นทริคนะครับในการแปลงร่างให้นานขึ้นหลายๆคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดยกเลิกได้นะครับโดยการกดจิ้มนะครับที่ไอคอนมันอีกครั้งนึงทีนี้เป็นทั้ง2เนี่ยนะครับจะไม่สามารถใช้สกิลต่างๆนะครับผมได้แต่ว่าใช้ดีบัฟได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีการโจมตีทั้งหมด4ระดับนะครับในสเปเชียล1 2 3 4เดี๋ยวผมให้ดูทั้งหมด4ระดับก่อนนะครับผมเดี๋ยวลองตีดูนะครับแทงหมุนนะครับหมุนอีกทีแล้วก็ระเบิดนะครับผมแต่ว่าส่วนมากเวลาคนเล่น Force Blader เนี่ยก็จะเลือกไว้ที่1นะครับมันก็จะโจมตีแบบนี้แทงรัวๆนะครับผมหรือว่าถ้ามีมอนเยอะๆนะครับคุณผู้ชมก็เลือกเป็น2ก็ได้แบบนี้นะครับแทงรัวๆแล้วกวาดนะครับแทงรัวๆแล้วกวาดรอบๆทีนี้นะครับเดี๋ยวดูแบทเทิล3กันนะครับแบทเทิล3เนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้สกิลนะครับทุกอาชีพจะตีเร็วนะครับเหมือนกันหมดยกเว้นฟอร์ซกันเนอร์เวลาแปลงร่างมันจะบินเนาะแล้วก็จะวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับทีนี้นะครับแบทเทิล3ของตัวฟอร์ซเบเดอร์นะครับเป็นแบบนี้จะเหมือนกับการใช้แซ่
นะครับเหมือนกับการใช้แส้เลยเดี๋ยวลองตีให้ดูนะครับออโต้ไปนะครับพอตีไปเรื่อยๆนะครับครบมูฟเมนต์ของมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวบัฟด้านล่างเห็นไหมครับเป็นเดดโบนะครับซึ่งนะครับเราสามารถอัพขั้นมันได้ด้วยนะครับอย่างอันนี้ผมเป็นเดดโบ1อยู่นะครับสามารถอัพจนถึงเลเวล3เลยนะครับผมสามารถรีมิกในการโจมตีได้นะครับพอครบแล้วเนี่ยนะครับการโจมตีก็จะเป็นการกวาดแส้แบบเมื่อกี้เลยเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกทีนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบัฟนะครับขึ้นตรงกลางจอนะครับผมเป็นพวกแบบเชเพนะครับบวกคริติคอลอะไรก็ว่าไปนะครับเยอะแยะเลยประมาณนี้นะครับผมแบทเทิล3ของตัว Frost Bladeder แล้วก็ไกด์ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับผมจะทยอยลงคลิปให้ส่วนไกด์อาชีพอื่นนะครับมาอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็คอยดูนะว่าผมจะลงคลิปอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบายครับ